สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกศน.ประจำปี2565นายกมลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกศน.ประจำปี2565โดยมีนายพยมชินวงศ์ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวันลบสงวนนามเลขาธิการกศน.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงบุคลากรสำนักงานกศน.ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปและถวายจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการของกศน.ที่สร้างสรรค์สร้างงานให้เจริญก้าวหน้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในนามผู้แทนของดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบโล่รางวัลกศน.ตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมระดับภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องบทบาทกศน.ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านนายวันลบสงวนนามเลขาธิการกศน.ได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของการศึกษานอกระบบว่าการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่เกิดไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตในแต่ละช่วงวัยประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตแต่โอกาสการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในโรงเรียนนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสยังคงสามารถต่อยอดทักษะการเรียนรู้ของตัวเองได้ผ่านการศึกษานอกระบบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกศน.ในการรับผิดชอบการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนการก้าวสู่ปีที่15ของกศน.ท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนการสอนในยุค New Normalกศน.ยังคงมุ่งมั่นมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและความเท่าเทียมภายใต้การนำของนายวันลบสงวนนามที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นรูปธรรมมุ่งเน้นการทำงานด้วยการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากนี้ดร.กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักงานกศน.ครบรอบ14ปีผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ท่านพยมชินวงศ์นะครับประธานคณะทำงานของท่านสวัสดีค่ะพี่น้องกศน.ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของชาวกศน.ทุกคนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศน.ของเราทราบว่าในห้องเนี่ยตอนนี้ดิฉันไม่เห็นบรรยากาศในห้องประชุมนะฮะไม่เห็นบรรยากาศใครเลยเห็นแต่หน้าตัวเองกับบริเวณโดยรอบที่อยู่ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะถึงแม้ว่าตัวดิฉันจะอยู่ที่ไหนแต่หัวใจพวกเราไม่เคยอยู่ห่างกันเพราะว่ากศน.ของเราจัดการศึกษาตามที่เราบอกกันไว้เรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเวลาดังนั้นการที่รัฐมนตรีกนกวรรณผู้กำกับดูแลกศน.ไม่ได้อยู่ร่วมกับท่านที่สำนักงานกศน.ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่รักท่านแต่ดิฉันกำลังบอกว่าหลายๆท่านที่เราเคยได้พบกันวันนี้ทราบว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะเป็นผอ.กศน.จังหวัดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นผู้บริหารระดับสูงผอ.สถานศึกษาขึ้นตรงผอ.กลุ่มที่อยู่ในบริเวณงานเพราะว่าคงจะมีข้อจำกัดของทางการเกษตรด้วยก็ขอสวัสดีก่อนเลยนะคะท่านดร.กมลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งวันนี้จะอยู่กับพวกท่านแล้วก็จะได้บรรยายในเรื่องของบทบาทกศน.ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะคะดร.พยมชินวงศ์ที่จะ
ร่วมงานและก็จะบรรยายในเรื่องมองโครงสร้างผ่านร่างพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้กศท่านเลขาธิการกศนรองเลขาธิการทั้ง3ท่านผู้บริหารระดับสูงผอ.กศนจังหวัดกทม.ผอ.สถานศึกษาขึ้นตรงแล้วก็พี่น้องกศนรวมทั้งดิฉันคิดว่าวันนี้คงจะมีอดีตผู้บังคับบัญชากศนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วมาร่วมงานนะคะก็ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ทำให้กศนได้ให้บริการและจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ